ช่วงนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองค่ะพระนักสื่อสารที่จังหวัดพะเยาจะพาไปเยี่ยมแปลงปลูกผักอินทรีย์ของผู้คนในชุมชนนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรับมือในช่วงโควิด-19 ค่ะติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะที่บ้านถ้ำตำบลบ้านถ้ำอำเภอตะคำใต้จังหวัดพะเยามีพื้นที่ปลูกพืชผักสร้างอาหารในครอบครัวและชุมชนแบบนี้เป็นหนึ่งในความมั่นคงทางด้านอาหารสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในครอบครัวท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบนี้เนื้อที่ที่แม่ปลูกผักนี่ก็มีประมาณสัก1ไร่เรามีรายได้ทุกวันส่วนมากแม่จะเน้นผักบุ้งเพราะว่าบ้านถ้ำเราจะขายก๋วยเตี๋ยวกันทุกวันเราจะได้มีรายได้ทุกวันผักของเราปลอดสารพิษแล้วก็แม่จะมีเลี้ยงไก่ปลาดูหางดำผสมผสานกันหลายๆอย่างเนื้อที่ที่แม่ปลูกผักนี่ก็มีประมาณสัก1ไร่ช่วงนี้ก็สถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดก็มีลูกค้ามาซื้อไปปรุงเป็นอาหารที่บ้านบางทีก็เอาไปจำหน่ายที่ตลาดก็มีเพราะว่าผักของเราปลอดสารพิษเราไม่ได้พ่นยาพ่นอะไรแปลงผักเกษตรอินทรีย์แบบนี้นอกจากคนในชุมชนจะได้บริโภคพืชผักที่ปลอดสารพิษแล้วยังลดการเดินทางออกนอกพื้นที่ซึ่งเป็นความเสี่ยงในช่วงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างสวนเกษตรผสมผสานของโยมแม่ยุพินชัยวุฒิที่ปลูกพืชผักตามฤดูกาลเพื่อรับประทานในครอบครัวและจำหน่ายให้กับคนในชุมชนตอนนี้อาตมาภาพได้มาอยู่ที่สวนของโยมแม่ยุพินชัยวุฒิซึ่งเป็นเกษตรกรที่ปลูกผักผสมผสานแบบหมุนเวียนในพื้นที่จำนวน1ไร่ซึ่งจะช่วยให้มีอาหารที่ปลอดภัยสามารถรับประทานได้ตลอดฤดูกาลเพราะว่าช่วงนี้เป็นโควิดเจ้าบ้านเปิ้นกับไข่ออกจากบ้านไปไหนเปิ้นกับมาซื้อผักอินทรีย์เจ้ากินพ่อผักเจ้าปลอดสารพิษกระปลูกผักหลายอย่างปลูกผักตามฤดูกาลเจ้าช่วงนี้ก็มีผักสลัดแก้วบรอกโคลีกะหล่ำผักคะน้าถั่วหลายอย่างเจ้าปลูกพืชตามฤดูกาลเจ้าเอาไปขายตลาดเทศบาลบ้านถ้ำเจ้าลูกจ้าลูกก้ากะช่วงตอนเจ้าก่อนที่จะไปตลาดเขาก็มาซื้อทั้งวันเลยเจ้ารายได้กะประมาณเฉลี่ยแล้วประมาณวัน400ถึง500เจ้าสวนผักเกษตรผสมผสานทั้ง2แปลงนี้ช่วยให้คนในชุมชนมีความมั่นคงทางด้านอาหารโดยสามารถไปที่แปลงของเกษตรกรโดยตรงเพื่อเลือกซื้อผลผลิตที่สดใหม่นำมาปรุงอาหารกินกันเองในครอบครัวซึ่งก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้หมุนเวียนกับคนในชุมชนอีกด้วยพระคุณากรสติสัมปันโนพระนักสื่อสารจังหวัดพะเยา